คุณเก่งแบบเนี้ยแต่คุณก็กลัวหงอผู้ประกาศข่าวรายการโหนกระแสคุณกลัวเขาจริงหรือไม่ก็พี่หนุ่มก็ชอบแกล้งเขาก็อั้มผมเขาก็ว่ามาหาพี่ตลอดแหละแล้วคุณไม่สู้เขาล่ะถามหน่อยดิครับแล้วที่บอกว่าพี่หนุ่มเขาบอกกับผมประจำเลยว่าพี่ป๋องไปเที่ยวอ่ะในโรงแรมในที่ไหนแล้วชอบไปบอกกับเด็กว่าพี่หล่อพี่น้องพี่หล่อพี่น้องคุณคุณจ้องตาผมคุณจ้องตาผมคุณแก้วคุณจ้องตาผมผมก็ไม่ว่าผมไม่เชื่อว่าพี่จะพูดนะคุณจ้องตาผมพี่ดีครับคุณจ้องตาผมครับถ้าวันนึงผมกับไอ้หนุ่มเนี่ยคุณจะเลือกใครคุณบอกมาจริงหรือไม่ว่าเคยถูกมาเฟียขู่เอาชีวิตมีครับเชี่ย